สวัสดียามเช้าแฟนหมอเก่งแชนแนลสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาแฟนหมอเก่งแชนแนลนะคะมาติดตามผลงานมาอัปเดตผลงานสวนกล้วยคุณพ่อมณีแม่บุตรนะคะที่ไร่พุทธาคำพูนค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะวัตถุประสงค์ในการปลูกกล้วยแปลงนี้คือให้เป็นพี่เลี้ยงไม้ป่านะคะพี่เลี้ยงไม้ป่าคือยางนาพยุงไม้แดงมะค่านะคะแปลงนี้ปลูกแบบผสมผสานนะคะปลูกแบบผสมผสานให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงตอนนี้พี่เลี้ยงเริ่มสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะดูกล้วยค่ะนี่คือตัดแต่งกิ่งกล้วยเสร็จวันนี้นะคะ400ต้น2สาวในพื้นที่ตรงนี้ปลูกไม่ถึง2ไร่ค่ะแต่พื้นที่ตรงนี้ทำ2ไร่ปีนี้แต่ปลูกกล้วยได้แค่ไร่เดียว400ต้นแรงหมดค่ะอันนี้กล้วยแปลงนี้ปลูกตอนออกพรรษาคุณพ่อพามาปลูกกล้วยนะคะชมบรรยากาศในสวนตอนที่ฉันทำคลิปนี้ประมาณ10โมงนะคะออกมาสายหน่อยวันนี้10โมงนี่คือทำเสร็จแล้วนะคะคือตัดแต่งกิ่งเสร็จนี่คือกล้วยค่ะแปลงนี้อุดมสมบูรณ์นะคะน้อยเครือที่น้อยต้นที่จะไม่ออกเครือใหญ่เนี่ยออกประมาณนี้หมดเลย400ต้นที่ฉันกะว่าน่าจะได้ประมาณ20เครือต้นนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเป็นเครือหลาอ๋อนี่นะคะวันนี้เข้าสวนกันกล้วย8เดือนช่วงกักตัวโควิด2สีพี่น้องมาช่วยคุณพ่อนะคะกล้วย8เดือนยุทธศาสตร์กล้วยไม่ค่อยกล้วยเท่าไหร่นะคะเหงื่อออกเป็นกิโลแล้วค่ะเหงื่อออกเป็นกิโลนะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่อันนี้ด้านนี้ตัดแต่งเสร็จแล้วนะคะก็เหลือด้านนี้ยังรกอยู่วันนี้กล้วย400ต้นวันนี้จะทำให้เสร็จภายในวันนี้นะคะจะทำให้เสร็จภายในวันนี้แต่พอเดินรอบๆสวนนี้น่าจะประมาณ40ได้นะคะประมาณ40เครือได้คิดประมาณ40คิด40เครือก็ 10% เนาะ 10% ของสวนนี่ถือว่าเป็นที่พอใจค่ะดิฉันรู้สึกประทับใจนะแล้วก็ภูมิใจเนี่ยมาปลูกกับคุณพ่อพอมาเที่ยวนี้มาอัปเดตยังไม่ถึงขวบปีค่ะยังไม่ถึงขวบปีผลผลิตเราก็เริ่มออกแล้วที่เห็นสีเนี่ยคือปลีกล้วยแดงๆนี่คือใช่หมดนะคะทุกต้นเกือบทุกต้นเลยค่ะแทงปีแบบนี้หมดเลยแปลงปีแบบนี้หมดเลยอย่างเงี้ยตัวต่อผสมเกสรสวยงามมากนะคะใช่หมดเลยที่แดงๆเนี่ยออกหมดเลยเป็นปีกล้วยนะคะพอยืนร้อนแดดสักพักหนึ่งดิฉันก็เอ๊มองสวนกล้วยเอ๊ะทำไมคุณพ่อปลูกกล้วยจำได้ว่าคุณพ่อบอกว่าอยากให้กล้วยนี้ออกมาทางเดียวกันนะคะก็คือแบบว่าหันเครือออกมาด้านนอกจะได้ตัดง่ายแล้วก็เก็บผลผลิตได้ง่ายลองสังเกตนะคะกล้วยที่สวนคุณพ่อมณีเนี่ยดิฉันยืนอยู่อย่างนี้จะออกฝั่งด้านขวาทุกเครือเลยนะเนี่ยจนแดงชมพูสีแดงๆนี่เครือกล้วยนี่จะออกด้านนี้ถ้าฝั่งนี้ก็จะออกคือหันหน้าเข้าหากันหมดเลยเดี๋ยวเทคนิควิธีการปลูกนะคะเทคนิควิธีการปลูกให้เครือกล้วยหันข้างแต่ละข้างสองข้างนี่เข้าหากันในการเก็บผลผลิตจะได้ง่ายดิฉันจะสอบถามจากคุณพ่อมณีนะคะตอนปลูกคุณพ่อก็เล่าให้ฟังอยู่แต่ดิฉันลืมจริงๆค่ะว่าปลูกยังไงให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้โควิดเลยมาดิฉันมากักตัวแล้วก็มาช่วยคุณพ่อทำสวนนะคะแต่ก็เลยสัมภาษณ์คุณพ่อไม่ได้ก็เลยเอามาเล่าสู่ฟังเนาะยังไงต้องจะถามให้นะคะว่าทำไมกล้วยมันออกมาด้านนี้หมดเลยปลูกยังไงมีวิธีปลูกยังไงให้กล้วยหันหน้ามาข้างเดียวด้านข้างหมดเลยนะคะสวยถ่ายรูปออกมาแล้วสวยค่ะสวยจริงๆค่ะอยากให้แฟนหมอเก่งชาแนลได้เห็นต้นยางนานะคะยางนาในแปลงนี้ลงเชื้อเห็ดหมดเลยนะคะมีเชื้อเห็ดหมดเลยอีกหน่อยต้องมาเก็บเห็ดดิฉันเป็นคนชอบเก็บเห็ดเลยอยากปลูกเห็ดเก็บเห็ดเองในมีสวนเห็ดเองนะคะไว้เผื่อคุณหมอ3ด้วยคุณหมอ3อีกคนนึงเป็นคุณน้านะคะชอบเก็บเห็ดมากสมัยดิฉันเด็กๆคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณน้านี่แหละพาอุ้มไปเก็บเห็ด
เลยตั้งใจว่าพอคุณน้าอายุเยอะมาหรือเราแก่มาเราจะมาเก็บเห็ดในแปลงนี้นะคะในแปลงนี้แปลงที่เราปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ได้ผลผลิตจากเริ่มได้ผลผลิตจากกล้วยไม่กล้วยนะคะสวนกล้วยทุกอย่างออกดอกออกผลพี่เลี้ยงได้ก่อนนี่ตั้งใจจะปลูกดูนะคะยางนาสวนป่ายาวจนสุดดิฉันสามารถปลูกกล้วยได้แค่400ต้นปีนี้นะคะด้านโน้นก็ยังเป็นที่ว่างปลูกแต่สวนป่ายังไงแฟนหมอเก่ง Channel นะคะแวะมาชมมาติดตามและดิฉันจะอัปเดตให้ดูตลอดว่านี่แหละสวนกล้วยที่ปลูกเป็นพี่เลี้ยงนะคะผลผลิตก็ประมาณนี้ยังไงฝากติดตามช่องหมอเก่ง Channel ด้วยนะคะยุทธศาสตร์กล้วยปลูกกล้วยในสวนป่าเก็บพี่เลี้ยงกินก่อนไม้ป่าไว้เป็นบำนาญค่ะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ